ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองเมื่อ 1,000 ปีมาแล้วจากเนินดินเท่าฐานภูเขาไฟที่ทับถมมานานนับพันปีมีเพียงตำนานเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าดินแดนแห่งนี้พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจนกระทั่งมีการค้นพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2384ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของมหาเจดีย์บรมพุทโธอนุสรณ์สถานทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งได้ค้นพบหลักศิลาจารึกที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้นับตั้งแต่มหาเจดีย์บรมพุทโธได้ปรากฏขึ้นส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัวของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกรวมทั้งอินโดนีเซียในความพยายามที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสมาคมพุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซียหรือวาลูบี้ร่วมกับวัดพระธรรมกายโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2565สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริการ่วมกับวัดพระธรรมกายสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียวิทยาลัยศรีวิจายาธามานวิสาตาบูโรบูดูและองค์กรทางพุทธศาสนาในอินโดนีเซียโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร500รูปขึ้นณมหาเจดีย์บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่15ถึง26ธันวาคมพุทธศักราช2565นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 1,000 ปีโดยมีชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากแต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่พิธีบรรพชาจำนวน500ท่านถึงแม้ผู้เข้าอบรมจะมีความหลากหลายทั้งทางด้านอายุเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมแต่กระแสความบริสุทธิ์ของพระมหาเจดีย์บรมพุทโธได้หลอมรวมใจให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เลือนหายไปจากดินแดนแห่งนี้นานนับพันปีวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565วันแรกของการเข้าสู่โครงการว่าที่สามเณรธรรมทายาททุกท่านอยู่ในชุดสีขาวบริสุทธิ์ตั้งริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบเข้าสู่พิธีปลงผมณลานหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธI'm not afraid to die.
But I'm surprised at how private it still is and how personal and how nice it is. And I feel now just the opposite with this mass of people. The energy is even stronger because it all connects in this beautiful temple at this occasion 500 years after the last ceremony. And I'm very surprised of how young so many novices are. And I really like that because I feel more like a father figure for them already. Adjustment with people, like in Asia, always no problem whatsoever. วันต่อมาคือวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าธรรมทายาททั้ง500ท่านจะได้เปลี่ยนสถานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยได้ห่มครองผ้ากาสาวพัสอันเปรียบประดุจธงชัยของพระอรหันต์พิธีเริ่มขึ้นในเวลา7นาฬิกาโดยมีท่านประธานสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียอากุสจายาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการเดินนำริ้วขบวนว่าที่สามเณรธรรมทายาทในชุดขาวบริสุทธิ์ตามด้วยคณะผู้ปกครองและสาธุชนและหลังจากนั้นได้ทำพิธีวันทาเจดีย hidup dari dana yang percaya melatih diri dengan bermeditasi dengan kantami pasana setiap saat hargai teman lebih dari diri berharap lepas dari samsara Seperti burung terbang dari sangkarnya Terbang tinggi tanpa penyesalan Mencari hidup yang lebih bermakna Terus mencari hingga พระอุปัชฌาย์คือพระวิเทศธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำคณะสงฆ์และว่าที่สามเณรธรรมทายาทบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนสามเณรน้อมนำพานพุ่มถวายแด่พระอุปัชฌาย์หลังจากนั้นนาคธรรมทายาททั้ง500ท่านกล่าวคำขอบรรพชาพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทแล้วต่อด้วยพิธีคล้องอังสะNibbana.
Seperti burung terbang dari sangkarnya, terbang tinggi tanpa penyesalan. สีเหลืองอารามของผ้ากาสาวพัดซึ่งเปรียบประดุจดังธงชัยของพระอรหันต์ได้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกยังความปลื้มปิติมาสู่ผู้พบเห็นเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐนับเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของชาวพุทธที่ปรารถนาจะได้เห็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ปลิวสวัยณดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง